สำหรับเพื่อนๆครับที่เข้ามาชมคลิปผมครับอย่าลืมกด Subscribe แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปรีวิวใหม่ๆของช่อง T3B ครับสวัสดีครับพบกับผมครับ The Baby Boom กลุ่มซูซูมอันซีนถ่ายชิมอิ่มดำรู้ก่อนซื้อจะได้ไม่ผิดหวังนะครับและครูบูมสอนดำน้ำครับตัวผมเองฮะจากสยามไดซ์ไซด์ครับหลังจากที่เราไม่ได้ลงคลิปเกี่ยวกับคอนเทนต์ดำน้ำมานานนะช่วงนี้ก็ได้กลับมาทำคลิปเกี่ยวกับคอนเทนต์ดำน้ำบ้างนะครับโดยวันนี้เนี่ยผมจะมารีวิวครับอุปกรณ์ดำน้ำที่ถือว่าเป็นหัวใจสำคัญมากๆครับสำหรับนักดำน้ำทุกๆคนครับกับเจ้าตัวนี้ครับไดซ์คอมพิวเตอร์ครับจากซุนโต้ถ้าพร้อมแล้วครับกด subscribe แล้วตามไปดูกันได้เลยสำหรับตอนนี้นะครับเราก็จะมาแกะกล่องครับไดซ์คอมพิวเตอร์นะจากซุนโต้ครับนะตัวนี้ก็จะเป็นรุ่นซุปนะฮะโนโวครับก็เป็นรุ่นใหม่ล่าสุดของซุปนั่นเองฮะในกล่องก็จะเป็นกล่องสีดำแบบนี้นะครับเปิดเข้ามานะฮะสิ่งที่เขาให้มานะครับก็แน่นอนนะฮะก็จะมีคู่มือนะครับไดซ์คอมพิวเตอร์เนี่ยเราจำเป็นมากๆนะครับที่ต้องทำความเข้าใจกับคู่มือก่อนใช้งานนะก็ใครที่ซื้อไปแล้วฮะก็ดูคู่มือให้ละเอียดด้วยนะครับสำหรับคนที่ไม่เข้าใจนะครับก็ให้ครูสอนดำน้ำของเราเนี่ยแหละนะครับเป็นคนแนะนำให้นะรุ่นนี้เนี่ยเป็นรุ่นยอดนิยมมากๆครับของนักดำน้ำเมืองไทยเลยนะแล้วก็นอกจากคู่มือเมื่อกี้เป็นวิธีการใช้งานเบื้องต้นนะครับก็ยังมีคู่มือข้อบ่งชี้ต่างๆแบบรายละเอียดมากๆครับที่เป็นเล่มมาให้เราถึง2เล่มแบบนี้นะฮะอันนี้ก็อาจจะอ่านยากนิดนึงนะครับก็ไม่เป็นไรฮะเดี๋ยวเราไปดูที่ตัวไดซ์คอมพิวเตอร์กันเลยตัวไดซ์คอมพิวเตอร์ซุนโต้ซุปโนโวเนี่ยนะครับเวลาเขาให้มาเรียบร้อยนะครับที่แน่นอนซื้อมาเนี่ยสายมันจะยาวมากนะหลายๆคนก็ไปตัดทิ้งนะครับเพราะมันยาวเกินไปนะส่วนคนที่มีแพลนว่าเราจะไปดำไดซ์สูตรหรือดำในที่อากาศหนาวๆเนี่ยผมแนะนำว่าให้เก็บสายไว้ก่อนนะครับส่วนคนที่เราไม่ได้คิดอยากจะไปดำแบบต่างประเทศหนาวๆมากๆจะตัดก็ได้นะเพราะจริงๆเนี่ยสายที่เขาให้ยาวมาเนี่ยสำหรับใส่กับไดซ์สูตรนะครับข้อแตกต่างของซุปตัวโนโวตัวใหม่เนี่ยนะครับกับซุปตัวเก่าเนี่ยก็คือตัวที่เป็นบอดี้นะครับจะดูเหมือนบางลงฮะแต่จริงๆไม่ใช่นะครับมันหนาขึ้นครับหนาขึ้นมากๆเลยฮะแล้วก็ฟังก์ชันในการใช้งานต่างๆเนี่ยมันก็เพิ่มมาอีกเยอะแยะมากมายนะครับแล้วการเชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์เนี่ยจำเป็นจะต้องใช้สายซิงค์นะครับซึ่งเราสามารถเสียบได้ตรงนี้นะฮะแต่สายซิงค์เนี่ยเป็นออปชันที่เราต้องซื้อเพิ่มเติมนะไม่มีมาในกล่องนะครับสำหรับซุนโต้ซุปนะครับตัวนี้ก็จะผลิตในฟินแลนด์นะก็เป็นแบรนด์ชั้นนำเลยนะครับในการเปลี่ยนผ่านหรือแบตเตอรี่ต่างๆเนี่ยไม่แนะนำเลยนะครับที่เราจะไปเปลี่ยนเองตามร้านนาฬิกานะแนะนำให้ไปฝากครูดำน้ำหรือส่งกับศูนย์ของซุนโต้เท่านั้นนะเพราะว่าการเปลี่ยนของตัวถ่านด้านหลังเนี่ยมันจะต้องเช็คของเรื่องแรงดันด้วยนะดังนั้นก็ถ้าเราไม่เช็คแรงดันแล้วไปเปลี่ยนถ่านร้านนาฬิกาเนี่ยเกิดปัญหาขึ้นมาเขาไม่รับประกันนะบนหน้าจอของซุนโต้ซุปนะครับก็จะมีตัวแผ่นพลาสติกมาให้แผ่นนึงนะแผ่นนี้เนี่ยจริงๆเราสามารถถอดเปลี่ยนได้นะถ้ามันแตกแต่ว่าตอนนี้เนี่ยเขาติดมาให้เราเลยนะตัวนี้ก็จะเป็นตัวกันรอยกันขูดกันรอยต่างๆนะครับใช้ไปสักพักนึงเนี่ยตัวนี้มันจะเริ่มขุ่นเริ่มมัวนะครับเราก็สามารถเอาน้ำยาเขาเรียกว่าน้ำยาขัดรถยนต์นะครับที่เป็นน้ำยาขัดละเอียดนะเอามาขัดเนี่ยมันจะกลับมาใสเหมือนเดิมได้นะครับก็เฉพาะตัวที่เป็นกระจกตรงนี้เท่านั้นนะปุ่มต่างๆครับมาตรฐานมาก็จะเหมือนตัวซุปตัวเก่าเลยเนาะก็มีปุ่มโหมดนะครับปุ่มซีเล็กปุ่มอ้าปุ่มดาวนะครับส่วนการใช้งานเนี่ยก็สำหรับคนที่ยังไม่เคยดูเรื่องที่ผมเคยพูดเรื่องไดซ์คอมพิวเตอร์ก็ย้อนกลับไปดูได้นะเคยทำคลิปเก่าไว้นะครับว่าไดซ์คอมพิวเตอร์เนี่ยมันคือชีวิตของนักดำน้ำเลยสำคัญมากๆเลยนะเป็นเรื่องของความปลอดภัยในการดำน้ำไม่ว่าจะเป็นการขึ้นไม่ให้เร็วเกินไปนะครับตามดูเวลาไนโตรเจนไทม์นะครับที่จะไม่ให้ทำให้เราดำน้ำแล้วติดดีคอมนะฮะแล้วก็การเตือนทำเซฟตี้สต็อปเตือนดิฟสต็อปเตือนความลึกต่างๆนะครับแล้วก็ไม่ว่าจะเป็นโหมดการใช้งานไนตรอกครับตัวนี้ก็ทำได้ด้วยนะแต่ว่าวันนี้นะผมขออนุญาตไม่เปิดให้ดูแล้วกันนะครับเพราะตัวนี้เป็นตัวที่นักเรียนเพิ่งสั่งมาครับเดี๋ยวยังไงก็เดี๋ยวต้องให้นักเรียนเขาเป็นคนเปิดก่อนนะครับแต่ว่าไหนๆก็สั่งมาแล้วฮะก็เลยเอามาแกะกล่องให้เพื่อนๆนะครับในช่องสยามไดซ์ไซด์เนี่ยได้ดูครับว่าตัวโนโวซุปนะฮะตัวใหม่ๆเนี่ยมันต่างกันยังไงแล้วก็ราคาเนี่ยมันไม่ได้ต่างจากตัวเก่าเลยนะครับต่างกันนิดเดียวเพิ่มมานิดเดียวจริงๆฮะก็ใครสนใจนะครับก็สามารถสั่งได้ครับจากครูสอนดำน้ำของเพื่อนๆเองนะหรือจะสอบถามมาที่ร้านดำน้ำอุดรสกูบาของผมก็ได้นะครับยินดีตอบคำถามนะครับสำหรับเรื่องไดซ์คอมพิวเตอร์นะ
ก็จบไปแล้วครับกับการแกะกล่องเจ้าตัวนี้ครับไดคอมพิวเตอร์ซุปโนโวจากซุนโตนะฮะก็ถือว่าเป็นซุปเจเนอเรชันใหม่ล่าสุดจากซุนโตนะครับออกมานานมากแล้วสักพักนึงนะครับแต่ก็เพิ่งได้มารีวิวนะฮะสำหรับเพื่อนๆที่มีข้อสงสัยเกี่ยวกับปัญหาการดำน้ำหรือว่าการใช้ไดคอมพิวเตอร์ต่างๆนะครับเพื่อนๆสามารถปรึกษากับครูดำน้ำของเพื่อนๆได้เองเลยนะครับแต่อย่างที่เคยแนะนำกันเสมอๆนะครับสำหรับเพื่อนๆที่เพิ่งจบดำน้ำไปอยากหาอุปกรณ์ดำน้ำไว้สักชิ้นนึงเนี่ยชิ้นแรกถามผมว่าซื้ออะไรดีนะครับก็นอกจากbasic equipment นะครับหน้ากาก snorkel fin แล้วเนี่ยนะครับหรือว่าเวทสูทเนี่ยนะที่เป็นของส่วนตัวครับชิ้นต่อไปที่คุณควรจะซื้อครับนั่นคือไดฟ์คอมพิวเตอร์นั่นเองครับเพราะไดฟ์คอมพิวเตอร์คือชีวิตสำคัญของนักดำน้ำนะครับและหวังว่าเพื่อนๆทุกคนคงทราบดีถึงความสำคัญของการใช้ไดฟ์คอมพิวเตอร์ไปแล้วนะสำหรับเพื่อนๆครับที่ไม่ทราบครับว่าไดฟ์คอมพิวเตอร์คืออะไรใช้งานยังไงและมีไว้ทำไมเนี่ยผมได้ทำวิดีโอไว้ก่อนหน้านี้นานมากๆแล้วครับเดี๋ยวจะใส่ลิงก์ไว้หลังจากจบคลิปนี้นะครับและเพื่อนๆสามารถสั่งไดฟ์คอมพิวเตอร์ตัวนี้ได้จากครูดำน้ำของเพื่อนๆหรือจากเว็บ Lazada ก็มีนะฮะก็สามารถไปสั่งจองได้เลยแต่แนะนำว่าการใช้ไดฟ์คอมพิวเตอร์เนี่ยควรได้รับคำแนะนำจากครูสอนดำน้ำครับก็เราจะสามารถใช้ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพครับและก็ขอขอบคุณเพื่อนๆมากๆครับที่ติดตามชมผมครับ The Baby Boom กลุ่มตุ๊ดซุ่มอันซีนทายชิมอิ่มดำรู้ก่อนซื้อจะได้ไม่ผิดหวังครับกับคลิปรีวิวสินค้าต่างๆไม่ว่าจะเป็นดำน้ำแล้วก็สินค้าจาก Lazada ด้วยนะครับแต่วันนี้ต้องขอตัวก่อนครับบ๊ายบาย